สวัสดีค่ะทุกคนพบกับรายการแต่งตามสั่งนะคะค่ะสำหรับนี้รายการแต่งตามสั่งของเราก็จะแต่งตามสั่งในหัวข้อที่ว่าใช้เครื่องสำอางราคาถูกตามตลาดนัดค่ะจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราลองพื้นกันก่อนเนาะพยายามเกลี่ยรองพื้นให้เรียบเนียนให้สีเสมอเท่ากันทั่วทั้งใบหน้านะคะขั้นตอนต่อไปลงแป้งค่ะซึ่งแป้งนี้นะคะก็ได้มาจากตลาดนัดเช่นเดียวกันนะคะตลาดละ50บาทเท่านี้นะคะลงให้ทั่วทั้งใบหน้านะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเรามาแต่งตากันค่ะโดยใช้สีส้มอิฐนะคะในการทาไปลงไปให้ทั่วเปลือกตาทาให้ทั่วบริเวณเบ้าตาและขอบตาล่างด้วยนะคะและต่อไปนะคะเราจะใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะทาลงไปบริเวณหางตามาจนถึงกลางตานะคะต่อไปใช้สีชมพูพีชอันนี้นะคะทาลงไปบริเวณกลางตาค่ะเพิ่มมิติกับดวงตาขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใช้สีขาวนวลตัวนี้นะคะทาลงไปบริเวณหัวคิ้วนะคะเพื่อให้คิ้วของเรานั้นคมชัดมากขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะเบรนค่ะให้สีทุกสีที่เราทาลงไปบนเปลือกตานั้นเนียนละเอียดเมื่อเราทาสีขาวนวลลงไปบนเปลือกตาแล้วนะคะมันจะทำให้สีที่เราลงไปก่อนหน้านี้บนเปลือกตาเราเนี่ยดูกลืนกันอย่างเป็นธรรมชาติค่ะเสร็จแล้วดัดขนตาค่ะปัดขนตาค่ะปัดทั้งบนและล่างนะคะกรีดอายไลเนอร์ค่ะกรีดเป็นเส้นเล็กบางๆนะคะแล้วเติมหางให้แหลมคมนิดนึงค่ะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วติดขนตาค่ะเวลาเขียนนะคะเน้นบริเวณหางคิ้วให้คมชัดค่ะปัดคิ้วด้วยมาสคาร่าคิ้วค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาเชดดิ้งกันค่ะโดยใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะทาลงไปบริเวณสันจมูกค่ะและบริเวณโหนกแก้มค่ะหน้าของเราก็จะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นเสร็จแล้วปัดแก้มค่ะโดยใช้สีส้มพีชตัวนี้นะคะปัดลงไปเลยค่ะปัดแก้มเสร็จแล้วเรามาลงไฮไลท์กันค่ะปัดลงไปแบบนี้เลยนะคะให้แก้มของเราดูสุขภาพดีเสร็จแล้วเรามาลงไฮไลท์ตรงสันจมูกกันนะคะจมูกเราจะได้ดูโด่งขั้นตอนต่อไปนะคะเรามาทาลิปสติกกันค่ะวันนี้เลือกใช้ลิปสติกเป็นสีส้มอิฐนะคะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็มาจัดแต่งทรงผมกันสักหน่อยเสร็จแล้วนะคะสำหรับลุคในวันนี้นะคะเราแต่งหน้าโดยใช้เครื่องสำอางที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดนั่นเองนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงมากค่ะและก่อนที่จะจากกันไปนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กับชนิดสนั่น Channel ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ